กรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้แล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับโค้ชบอลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนที่เราจะมาดูวิธีในการเลือกซื้อกองทุนรวมนะคะโอ้ฝากเพื่อนๆกดติดตามเอาไว้หน่อยถ้าไม่อยากพลาดความรู้เกี่ยวกับการเงินง่ายๆทุกช่องทางของเราเลยค่ะทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ทาง Clubhouse กรุงศรี Simple นั่นเองค่ะหนึ่งในหัวข้อที่เขาถามเข้ามาเยอะมากๆคือเขาอยากจะเริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวมค่ะแต่เขาไม่รู้ว่าเขาต้องเริ่มต้นลงทุนอย่างไรจะมีคำแนะนำเลือกลงทุนในกองทุนรวมไหมคะว่าเขาต้องเลือกยังไงครับวิธีการในการเลือกกองทุนรวมนะครับจริงๆมันมีหลายปัจจัยนะครับที่เราใช้สำหรับในการเลือกกองทุนรวมวันนี้ผมหยิบมา3ปัจจัยละกันนะครับที่เป็นแนวทางในการเลือกกองทุนรวมให้กับทุกคนนะครับสิ่งแรกเลยก็คือดูระดับความเสี่ยงนะครับที่เราสามารถยอมรับได้ว่าเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าใครยังไม่ทราบว่าเอ๊ะรู้ระดับความเสี่ยงของเราได้ยังไงเราสามารถเข้าไปทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนนะครับสามารถเข้าไปทำที่สาขาธนาคารก็ได้นะครับหรือเข้าไปในเว็บไซต์ได้ด้วยเช่นกันซึ่งคะแนนของความเสี่ยงที่เราได้รับนะครับถ้าคะแนนยิ่งสูงขึ้นนะครับระดับความเสี่ยงที่เราสามารถยอมรับได้ในเรื่องของการลงทุนก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยคือเหมือนยิ่งความเสี่ยงเราเยอะตัวเลือกในการลงทุนในกองทุนรวมก็จะกว้างมากขึ้นใช่แล้วครับการลงทุนก็จะหลากหลายมากขึ้นนะครับก็จะสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนสินทรัพย์ที่เสี่ยงมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันครับแล้วอันแรกความเสี่ยงแล้วอันที่2คืออะไรคะอันที่2ครับก็คือวัตถุประสงค์ของเงินที่เราจะเอามาลงทุนก้อนนี้หรือว่าครั้งนี้นะครับอันนี้เราดูเรื่องของความสำคัญของเงินลงทุนครับว่าเงินก้อนนี้ที่เราจะเอามาลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยนะครับมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนซึ่งความสำคัญของเงินลงทุนตรงนี้นะครับก็จะพาให้เราไปเลือกกองทุนที่เหมาะสมได้ถ้าสำคัญมากๆนะครับระดับความเสี่ยงในการลงทุนเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงเยอะมากไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นการลงทุนระยะยาวเช่นวัตถุประสงค์เพื่อการเกษียณนะครับเราก็สามารถลงทุนได้ยาวขึ้นอาจจะลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงมากขึ้นตามไปด้วยได้ด้วยครับวัตถุประสงค์ก็คือเหมือนกับความจำเป็นในการใช้เงินใช่ไหมใช่ครับคือถ้าอยากเราลงทุนเพื่อจะซื้อบ้านหรือว่าเพื่อเกษียณมันก็อาจจะใช้เวลานานได้หน่อยใช่แล้วครับค่ะอ่ะแล้ว3ค่ะองค์ประกอบที่3นะครับในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมนะครับนั่นก็คือระยะเวลาในการลงทุนของเรานะครับก็จะตอบโจทย์ต่อเนื่องมาจากสักครู่นี้นะครับถ้าระยะเวลาในการลงทุนของเราเนี่ยนะครับลงทุนได้ไม่ได้เยอะมากนะครับการลงทุนของเราเนี่ยก็อาจจะเน้นลงทุนในกองทุนรวมที่ความเสี่ยงต่ำหน่อยนะครับอย่างเช่นพวกกองทุนรวมตราสารหนี้แต่ถ้าระยะเวลาในการลงทุนของเราเนี่ยนะครับสามารถลงทุนได้ยาวขึ้นนะครับก็อาจจะสามารถแบ่งหรือว่ากระจายเลือกลงทุนในกองทุนรวมพวกที่เสี่ยงสูงขึ้นได้เช่นหุ้นหรือว่าสินทรัพย์ทางเลือกได้ครับระยะเวลาก็มีผลเหมือนกันใช่แล้วครับเพราะว่ากองทุนแต่ละประเภทนะครับจะมีระยะเวลาในการแนะนำในการลงทุนที่แตกต่างกันนะครับเพื่อช่วยลดความผันผวนที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะสั้นนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นกองทุนหุ้นเนี่ยนะครับระยะเวลาในการลงทุนที่เราแนะนำก็อาจจะยาวหน่อยสักประมาณอย่างน้อย5ปีขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่แบบจะลงทุนแล้วมีความจำเป็นต้องรีบใช้เงินก้อนเนี้ยการลงทุนในกองทุนหุ้นก็อาจจะต้องพิจารณามากเป็นอันดับต้นๆหน่อยว่าจะลงดีไหมใช่ครับมันก็มีผลหมดเลยเกี่ยวกับการเลือกกองทุนรวมใช่ครับเรารู้ปัจจัยไปแล้วว่าเราจะต้องดูอะไรบ้างก่อนเราจะเลือกซื้อหลายคนก็ยังสงสัยอยู่ดีอะค่ะโค้ชว่าเอ๊ะแต่ทำไมเราจะต้องเลือกซื้อหลายๆกองทุนด้วยล่ะคะเราเลือกซื้อกองทุนรวมอันเดียวไปเลยไม่ดีกว่าหรอคะถ้าจะลงทุนในกองทุนเดียวนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่ากองทุนนั้นเนี่ยมันตอบโจทย์การลงทุนของเราทั้งในเรื่องของวัตถุประสงค์การลงทุนระดับความเสี่ยงหรือว่าระยะเวลาในการลงทุนกับของตัวเราเองเช่นถ้าเราต้องการลงทุนระยะสั้นๆนะครับ6เดือนหรือว่า1ปีก็อาจจะเน้นลงทุนในกองทุนตราสารหนี้เพียงกองเดียวก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไปลงในกองทุนหุ้น 100% เลยเพียงแค่กองเดียวเนี่ยนะครับแล้วเราไปเจอในสภาวะที่ตลาดเนี่ยมันมีความผันผวนเงินลงทุนของเรานะครับก็อาจจะลดลงได้นะครับเรื่องนี้เหมือนแบบคุ้นๆค่ะเหมือนเพิ่งเคยเจอกับตัวค่ะมันไม่ใช่แค่ลดค่ะมันแดงเถือกเลยค่ะอันนี้มันถือว่าเป็นความเสี่ยงถ้าเราไม่อยากแบกความเสี่ยงอย่างนี้เราทำยังไงได้บ้างคะถ้าเป็นไปได้นะครับเรามีระยะเวลาในการลงทุนที่มากพอนะครับอยากจะให้แบ่งสัดส่วนนะครับในการลงทุนมากระจายความเสี่ยงจัดเป็น asset allocation นะครับในเรื่องของการลงทุนให้กับตัวเราเองครับคำนี้ asset allocation คุ้นๆค่ะครับมันคืออะไรคะโค้ชคะ asset allocation นะครับมันเป็นการจัดสรรสินทรัพย์ในการลงทุนนะครับคือเอาเงินลงทุนของเราเนี่ยนะครับมากระจายความเสี่ยงนะครับกระจายลงทุนในหลายๆสินทรัพย์ตามระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้นะครับถ้าเรารับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเน้นสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็เพิ่มสัดส่วนในการลงทุนในกองทุนหุ้นหรือว่าสินทรัพย์
ทางเลือกแต่ถ้าเรารับความเสี่ยงได้สูงนะครับก็อาจจะเน้นหนักนะครับเพิ่มสัดส่วนในกองทุนหุ้นหรือว่าสินทรัพย์ทางเลือกนะครับอย่างเช่นพวกทองคำน้ำมันหรือว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นโอกาสในการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับเราไปในตัวด้วยครับโอ้คือง่ายๆว่าเราเจอกองทุนรวมปุ๊บเราก็พิจารณาเลยเขาไปลงในสินทรัพย์ประเภทไหนบ้างใช่แล้วครับทุกความเสี่ยงสามารถจัด asset allocation ได้หมดนะครับเสี่ยงน้อยก็เน้นที่ตราสารหนี้ถ้าเสี่ยงเยอะก็เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นหรือว่าสินทรัพย์ทางเลือกก็สามารถทำได้เช่นกันครับวันนี้เราได้เข้าใจความสำคัญนะคะของเรื่องของการกระจายความเสี่ยงหรือว่าการทำ asset allocation จากโค้ชบอลแบบว่าเต็มอิ่มกันมากเลยสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้โค้ชบอลช่วยฝากทิ้งท้ายคุณผู้ชมสักนิดนึงได้ครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับเริ่มต้นนะครับลงทุนนะครับก็กองทุนรวมนะครับสามารถเริ่มต้นได้มูลค่าที่ไม่ได้สูงมากนะครับหลักร้อยก็สามารถลงทุนได้นะครับหรือที่กรุงศรีของเราเนี่ยก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับกองทุนรวมหลายๆบลจ.มีให้เลือกตั้งแต่กองทุนที่ความเสี่ยงต่ำไปจนถึงความเสี่ยงสูงนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกลงทุนได้เลยครับลงทุนมากลงทุนน้อยไม่สำคัญเท่ากับการลงทุนอย่างสม่ำเสมอนะคะใช่แล้วและอย่าลืมกระจายความเสี่ยงแบบที่โค้ชบอลบอกด้วยนะกระจายไข่ไว้ในตะกร้าหลายใบค่ะใช่แล้วครับและทั้งหมดนี้นะคะคือกรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ฝากหน่อยติดตามทุกช่องทางของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ YouTube หรือว่า Clubhouse นั่นเองค่ะวันนี้เจ้าโอแล้วก็โค้ชบอลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ